ณีความพยายามเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แบบเร่งด่วนของยูเครนหลังจากโดนรัสเซียผนวกอีก4แคว้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งในดินแดนต้องเจอกับท่าทีที่ระมัดระวังจากทั้งตัวเลขาธิการนาโต้เอง EU และแม้กระทั่งสหรัฐโดยในส่วนของวอชิงตันอ้างว่ากำลังพยายามเบนเป้ามุ่งเน้นให้การสนับสนุนเคียฟอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีวลาดิมีร์ เซเลนสกี้แห่งยูเครนโพสต์ข้อความลงบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพที่เขากำลังลงนามในใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แบบเร่งด่วนหรือ Fast Track เราเดินหน้าสู่นาโต้แล้วในทางพฤตินัยเซเลนสกี้กล่าวในถ้อยแถลงในวิดีโอวันนี้ยูเครนกำลังยื่นสมัครเพื่อให้มันมีผลโดยนิตินัยล่าสุดประธานาธิบดี9ประเทศอันได้แก่สาธารณรัฐเช็กเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียมาซิโดเนียเหนือมอนเตเนโกรโปแลนด์โรมาเนียและสโลวาเกียร่วมกันออกถ้อยแถลงเพื่อแสดงการสนับสนุนการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ของยูเครนรวมถึงแสดงการไม่ยอมรับในการผนวกดินแดน4แคว้นเข้ากับรัสเซียด้วยทั้งนี้ในคำแถลงระบุว่าสมาชิกพันธมิตรยินดีกับแรงบันดาลใจในการเป็นสมาชิกนาโต้ของยูเครนและจอร์เจียแม้นาโต้จะยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการเข้าเป็นภาคีของประเทศเหล่านี้ก็ตามเราสนับสนุนยูเครนในการป้องกันประเทศจากการรุกรานของรัสเซียเราเรียกร้องให้รัสเซียถอนตัวจากดินแดนที่ยึดครองทั้งหมดทันทีและเราสนับสนุนให้พันธมิตรทั้งหมดเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนให้มากขึ้นด้วยนอกจากนี้ในถ้อยแถลงยังระบุว่าทั้ง9ประเทศจะไม่ยอมรับรู้ถึงความพยายามของรัสเซียที่จะผนวกดินแดนใดๆของยูเครนอย่างสิ้นเชิงสำหรับถ้อยแถลงร่วมจากทั้ง9ประเทศนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ เซเลนสกี้แห่งยูเครนลงนามสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้แบบเร่งด่วนซึ่งทางด้านของนายเยนส์ สโตลเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ก็ได้ออกมาแถลงถึงเรื่องนี้ว่านาโต้มีนโยบายที่เปิดกว้างแต่การตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกนาโต้ต้องได้รับความเห็นที่เป็นเอกฉันท์จากสมาชิกทั้ง30ประเทศโดยปัจจุบันความสำคัญสูงสุดของนาโต้คือการสนับสนุนยูเครนทั้งด้านการทหารและการเงินขณะที่นายเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็กล่าวไปในทิศทางเดียวกับสโตลเทนเบิร์กว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องในการพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกของยูเครนวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการให้การสนับสนุนในทางปฏิบัติแก่ยูเครนส่วนกระบวนการในสหภาพยุโรปควรดำเนินการในช่วงเวลาที่ต่างกันออกไป